노래 제목은 앵콜부터요. เพลงที่ชื่อว่า Song for You นะครับที่เราปล่อยตอนที่พวกเราครบรอบ 7 ปีด้วยกันนะครับ이 곡은 저희가 러버들에게 하고 싶은 말들을 글로 써서 모았던 이렇게 가사가 됐거든요. 그저뭐와เนื้อเพลงนี้มันมีความหมายมากๆเพราะว่ามันเป็นข้อความที่พวกเราอยากบอกกับเลิฟอะครับ 네, 그래서 저희 마음이 조금 더 잘 전달되기를 하는 바람인데 어땠나요? พวกเราก็ตั้งใจรอเพื่อที่จะให้ใจของพวกเราไปถึงทุกคนนะครับได้รับหรือยังครับ 네, 앞으로도 저희 마음을 더 잘 전할 수 있도록 더 열심히 노래하도록 하겠습니다. พวกเราจะตั้งใจร้องเพลงมากขึ้นเพื่อที่จะบอกข้อความในใจให้กับทุกคนมากยิ่งขึ้นนะครับ 네, 이렇게 러디랑 같이 즐기다 보니 벌써 마지막 인사 드릴 때가 왔어요. 그저 꼭 러디라고만 있으면 왜 이렇게 시간 빨리 가는지. 네, 아마 행복한 시간이라서 그렇지 않을까요? 원래 즐겁고 행복하면 시간이 더 빨리 가는 법이니까. อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเวลาเรามีความสุขมากๆสนุกสนานมากๆเวลามักจะผ่านไปเร็วมากเลยอะครับ 행복해서이지 않을까 해서 좋은 마음으로 이렇게 콘서트의 마지막을 할 수 있는 것 같아요. แต่ก็ถือว่าพวกเราทุกคนมีความสุขกันมากๆเลยอะครับในคอนเสิร์ตนี้นะครับ 근데 그냥 끝내기 아쉬우니까 한 명씩 얘기를 좀 해볼까 합니다. 하고 싶은 얘기도 많을 것 같고. 라마บอกลาทีละคนเลยไหมครับ 네. 네. 저희도 이제 끝내려니까 되게 아쉽긴 한데요. พวกเราก็รู้สึกเสียดายมากๆเลยนะครับที่ต้องบอกลา. 이제 저희가 태국을 처음 온 게 끄라비라는 곳을 처음 갔었어요. จำได้ว่าครั้งแรกที่พวกเรามาประเทศไทยนะครับพวกเราได้ไปกระบี่นะครับ. 그때 멤버들이랑 너무 재밌게 잘 지내다 와서 네, 그래서 저희한테는 너무 좋은 기억으로 남아 있는 데예요. 근데 이제 태국에서 이렇게 큰 공연장에서 공연도 할 수 있고 วันนี้พวกเราก็ได้มีโอกาสเล่นคอนเสิร์ตในฮอลล์ที่ใหญ่แบบนี้ 네, 이런 좋은 곳에 있으니까 너무 저도 기분이 좋네요. แล้วก็ได้อยู่ในประเทศที่พวกเราชอบแบบนี้พวกเราก็รู้สึกดีมากๆเลยอะครับ 네, 이제 저희는 내일도 공연이 있거든요. พรุ่งนี้พวกเรายังมีคอนเสิร์ตอีกวันหนึ่งนะครับ 내일 공연도 물론이고 오늘 여기 오셨던 분들도 저희가 잊지 않을게요. สัญญาว่าพวกเราจะไม่มีวันลืมเลยนะครับ 네, 오늘 와주신 여러분 너무너무 감사드리고요. 네, 집에 조심히 돌아가셨으면 좋겠습니다. อยากจะขอบคุณทุกคนที่มาในงานวันนี้นะคะแล้วก็กลับบ้านดีๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ 네, 일단은 러브들께 너무나 감사드리는 드리는 마음이 큰 것 같아요. 그럼 이제 저희가 어디에 있든 무엇을 하든 응원을 해주시고 이렇게 저희 만나러 와주시니까 저희한테는 큰 힘이 되는 것 같습니다. 네, 오늘의 이제 세뇨 콘서트는 끝이 나지만 내일 또 세뇨 콘서트가 있잖아요. 콘서트 세뇨 내 원니 좀 롱랩 딱 거풍니 양미 유나카 저희는 이제 오늘 우리 여기서 만난 러브 여러분들의 힘을 받고 에너지를 받고 내일 공연도 힘차게 해보려고 합니다. 오늘 다시 한번 저희 뉴이스 콘서트 와주신 러브분들 너무나 감사드리고요. 감사합니다.
저희가 다음에 또 태국에 찾아올 때는 더 좋은 공연으로 찾아오도록 하겠습니다. 오늘 너무 재밌었습니다. 고맙습니다. 네, 먼저 이렇게 큰 공연장을 가득 메워주신 러브들 너무 감사드립니다. 네, 이번 세년 투어가 지난 4월에 열렸던 서울에서 서울 콘서트가 시작으로 이렇게 태국부터 아시아 투어를 시작하게 됐는데요. 투어 콘서트 세뇨นะครับ เริ่มตั้งแต่ที่โซนะครับ เดือนที่ 4นะครับ แล้วก็ตอนนี้พวกเราอยู่ที่กรุงเทพนะครับ แล้วก็พวกเราก็จะเริ่ม เอเชีย ทัวร์ด้วยกันนะครับ지난 서울콘에서는 너무 아쉽게도 댄스 곡들을 어른형과 함께 하지 못해서 너무 아쉬웠거든요. 그ทุกคนน่าจะจำได้ครับ ตอนนั้นรู้สึกเสียดายมากๆ ที่พี่อารอนนะครับ ไม่ได้ร่วมเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แดนซ์ด้วยกันบนเวทีครับ ตอนที่กรุงโซนะครับ 네, 근데 이번 태국 공연을 시작으로 이렇게 건강한 다섯 명이 함께 무대에서 춤추고 노래할 수 있어서 너무 행복합니다. แต่คือจะบอกว่าตอนนี้มีความสุขมากๆเพราะว่าพวกเราอยู่กันครบหมด5คนบนเวทีได้เต้นด้วยกันได้ร้องเพลงด้วยกันบนเวทีแบบนี้รู้สึกดีมากๆเลยครับวันนี้พวกเรามีความสุขมากๆแล้วก็สนุกมากๆเลยครับ 내일도 힘내서 열심히 하겠습니다. 오늘 이 곡을 한번 더 딱 잘 하겠습니다. 고큰캅!